น.เนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยนะคะเรียกว่า Homeland Security รวมหลายหน่วยงานเนี่ยเข้าด้วยกันตชด.ตำรวจน้ำศุลกากรตม.เพื่อให้มีการประชาการสั่งการรวมศูนย์ไม่รู้ว่าคนที่เสนอยุบเนี่ยเขามีความหลังอะไรหรือต้องการที่จะเตะตัดขานายกในฐานะผอ.กรมน.ถ้าไม่มีกรมน.และความมั่นคงต่างคนต่างทำงานอะไรก็แล้วแต่ยุบเลยเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องของการที่มีพรรคการเมืองหนึ่งมีส.ส.คนหนึ่งนั้นพยายามที่จะดำเนินการเนี่ยเดินเรื่องในการยุบกรมน.ครับนะครับเรื่องนี้ก็ไม่สามารถ จะเล็ดลอดรอดหูรอดตาของพี่ศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินไปได้นะครับล่าสุดนั้นเนี่ยคุณศรีสุวรรณนั้นโพสต์ข้อความเลยนะครับบอกว่าตามที่มีพรรคการเมืองและนักการเมืองเนี่ยเสนอร่างพรบยุบเลิกกรมน.เข้าสู่สภาผู้แทนและมีการรณรงค์ขอความเห็นประชาชนอย่างกว้างขวางนั้นเนี่ยบอกว่าการกระทำดังกล่าวอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญปี2560อันเกี่ยวกับเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติที่ได้ปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาและปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา114และมาตรา115นะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคุณศรีสุวรรณนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีอีกส่วนก็คือเรื่องของพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยกำหนดให้พรรคการเมืองต้องดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอีกทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองก็ต้องควบคุมดูแลมิให้สมาชิกกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและกฎหมายการที่มีพรรคการเมืองและนักการเมืองออกมาขับเคลื่อนเพื่อมีการยุบกรมน.จึงอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและก็กฎหมายพรรคการเมืองด้วยอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งโทษเนี่ยยุบพรรคฮะโทษยุบพรรคดังนั้นเนี่ยคุณศรีสุวรรณบอกว่าพรุ่งนี้เจอกัน10โมงเช้าศูนย์ราชการอาคารบีนะครับครับนี่ฮะอันนี้ก็จะไปยื่นเรื่องให้กกต.อันนี้เชียร์เลยพี่ศรีอันนี้เชียร์ตบทั้งมือตบทั้งเท้าเลยอันนี้ต้องลุยนะเอาให้ถึงที่สุดครับค่ะเพราะว่ากรมน.เมื่อวานเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ตามท็อปข่าวเที่ยงคุณม่วยกับคุณสถาพรเอาภารกิจในแต่ละยุคมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วครับเริ่มตั้งแต่2,400กว่าๆ93จนมาถึง2,518ครับในวันที่ภัยคอมมิวนิสต์ล้อมรอบประเทศไทยจนกระทั่งเป็นภัยแห่งความมั่นคงอื่นๆครับแม้กระทั่งยุคของยิ่งลักษณ์ชินวัตรทักษิณชินวัตรด้วยตอนนั้นวันนี้ป๋าเปลก็เขียนค่ะก็ยุคยิ่งลักษณ์เนี่ยก็คือเรื่องบริหารจัดการน้ำเอาอยู่ไงก็เอากรมน.นี่แหละไปช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับภัยพิบัติน้ำท่วมถ้าไม่มีกรมน.ป่านนี้เหรอครับตายแล้วไม่ได้มันเย้ยว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 ให้ยุบยุบยุบหรอกจมน้ำตายไปหมดแล้วใช่ไหมแต่ถ้าไปฟังคุณนันทิวัฒน์สามารถอันนี้ชัดมากชัดมากเลยว่าแต่ละยุคของกรมน.เป็นยังไงแล้วคนที่จะยุบนี่เพราะอะไรเขาบอกว่านักการเมืองที่ต้องการที่จะยุบกรมน.เนี่ยแล้วบอกว่าอ้างว่าล้าสมัยวันนี้ไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วหมดความจำเป็นว่าจะต้องดำเนินการต่อไปแล้วถามว่ายุบทำไมแม้ว่าจะไม่มีเรื่องของคอมมิวนิสต์แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยนั้นจะไม่เกิดปัญหาเรื่องของความมั่นคงทุกวันนี้เจอความมั่นคงหลายเรื่องมากทั้งภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่สมคบกันคิดที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ภัยคุกคามจากปัญหาไซเบอร์บ่อนทำลายความมั่นคงการก่อการร้ายภัยสงครามในรูปแบบต่างๆกรมน.เนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยนะคะที่บูรณาการทั้งข้อมูลการปฏิบัติมีทั้งพลเรือนตำรวจและทหารมีทั้ง3หน่วยนี้รวมกันและเป็นรูปแบบที่ชาติตะวันตกต้องเรียนแบบเป็นการตั้งกระทรวงความมั่นคงภายในเรียกว่า Homeland Security รวมหลายหน่วยงานเนี่ยเข้าด้วยกันตชด.ตำรวจน้ำศุลกากรตม.เพื่อให้มีการประชาการสั่งการรวมศูนย์ไม่รู้ว่าคนที่เสนอยุบเนี่ยเขามีความหลังอะไรหรือต้องการที่จะเตะตัดขานายกในฐานะผอ.กรมน.หรือต้องการเตะตัดมือตัดตีนนายกในการควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในประเทศถ้าอยากเห็นความวุ่นวายความมั่นคงแปรปรวนถ้าไม่มีกรมน.และความมั่นคงต่างคนต่างทำงานอะไรก็แล้วแต่ยุบเลยเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างยามบ้านเมืองเกิดปัญหาอยู่ดีๆอยู่ดีไม่ว่าดีมาเผาอยากจะเผาบ้านตัวเองไปดูนะคะปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมานับตั้งแต่สมัยทักษิณชินวัตร
ตอนนั้นสั่งยุบสอบตและเอาพอตท43ตรงเนี้ยณวันนี้ปัญหามันยังไม่จบไม่สิ้นเลยนั่นแหละคือคุณนันทิวัฒน์แกก็ไล่ทีละเรื่องทีละเรื่องใช่ไอ้เรื่องของการยุบกอรมน.นี่เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าใครที่คิดนี่คือมุ่งหมายปองร้ายกับความมั่นคงของประเทศนะครับคุณผู้ชมพอชัดเจนมากเมื่อวานนี้เราเอาไส้ในมาให้ดูแล้วว่ามันมีสสหรือว่ากลุ่มคนที่เขาเคลื่อนไหวเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนหรือว่าความมั่นคงมันก็ไปเกี่ยวข้องกับการที่เขายื่นร่างกฎหมายทั้งหมดเนี้ยเพราะพวกพ้องตัวเองครับ